ับประกอบพี่ปุ้ยนะครับ Peter GBS ที่ Channel Peter GBS นะครับสำหรับคลิปนี้พี่จะมาสอนวิธีการเล่นหนูมารีนะครับมีลูกแมวเหมียวนะครับโดยการเรียบเรียงขึ้นมาเป็นแท็บง่ายๆนะครับซึ่งสำหรับน้องๆมือใหม่เนี่ยวิธีการฝึกลักษณะนี้นะครับเพื่อนำไปสู่การเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์ในโอกาสต่อไปเราควรที่จะเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับโอเควิธีการเล่นเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะกลายเป็นเสียงเบสนะพี่ให้ดูเสียงเบสก่อนก็คือจะเล่นที่สาย5นะครับเนี่ยโน้ตตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามแท็บแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าพี่ปุ้ยจะเล่นจังหวะที่ตกนะครับจังหวะตกก็คือ1 2 3 4มือใหม่ควรที่จะดูช้าๆนะครับถ้าเกิดว่าพี่เล่นเบสอย่างเดียวนะครับพี่เล่นเบสอย่างเดียวก็จะกลายเป็นการเล่นลักษณะนี้นะครับโอเคตอนแรกเดี๋ยวเรามาดูว่าเบสมันเป็นยังไงเสียงเบสเป็นยังไงก็คือพี่ปุ้ยจะเล่นสาย5อย่างเดียวนะครับก็คือตัวนี้ก็คือสาย5ช่อง3แล้วก็จะมีโน้ตตัวนี้นะครับก็คือสาย6ช่อง3นะครับเป็นโน้ตตัว G เพราะฉะนั้นเราจะเล่นสลับกันโดโดแล้วก็ซอนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีเบสมีแค่2โน้ตแค่นี้นะครับแต่เรามาดูจังหวะการเล่นก็คือพี่ปุ้ยจะเล่นจังหวะ1 2 3 4เกาะไปกับเมโทรนอมนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ2 3 4ก็คือฝั่งของมือเบสซึ่งโดยหลักการแล้วเราจะใช้นิ้วโป้งดีดนะครับเมื่อกี้พี่ปุ้ยใช้นิ้วชี้ดีดนะครับทีนี้วิธีการฝึกก็จะเป็นอาจจะใช้นิ้วโป้งก็ได้ให้เราชินกับการเคลื่อนนิ้วทีนี้ในเพลงนี้ทั้งเพลงพี่จะใช้นิ้วนางในการเล่นเบสนะครับใช้นิ้วนางในการเล่นเบสทีนี้เรามาดูถ้าเกิดว่าเราประจำก็คือให้เราวางมือในโพซิชันคอร์ด C ง่ายๆนะครับทีนี้เราจะเล่นแค่ตัวสายเบสนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับวนไปอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูในฝั่งของสาย2สายข้างบนนะครับก็คือจะเป็นเมโลดี้นะครับโน้ตตัวแรกก็คือปล่อยเป็นเสียงมีต่อมาเลเห็นไหมครับสาย2ช่อง3โดเลแล้วก็3ครั้งตัวนี้ก็คือมีก็จะกลายเป็นมีเลโดเรมีพอเรามาร่วมกับตัวคอร์ดตรงนี้มันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเพื่อให้ง่ายเรามาดูเมโลดี้ก่อนเนาะมีเลโดเลมีมีมีสามโน้ตตัวนี้ต่อมานะครับโดเรพยายามออกเสียงชื่อโน้ตด้วยนะครับเลเรเรสามตัวแล้วก็มีตัวนี้ตัว G ตัวซอนนั่นเองมีซอนซอนเลเลเลมีซอนซอนตัวถัดมาครับมีเลโดเรมีมีมีจะเห็นว่ามันเหมือนตัวเดียวกันกับห้องแรกนะห้อง3กับห้อง1เนี่ยเล่นเหมือนกันตัวสุดท้ายจบง่ายๆเลเลมีเลโดเราลองเล่นทีละห้องนะครับมีเรโดเรมีมีมีท่องที่2เรเลเลมีซอนซอนมีเรโดเรมีมีมีเรมีเรเรมีเรโดลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่ามันมีโน้ตตัวไหนบ้างที่เล่นพร้อมกันอย่างเช่นมีตัวนี้มันจะมีปะจุดนิดนึงเพื่อให้จังหวะมันยืดนะครับ
มีเลโดมันก็เล่นกันมีเลโดเลโดนี่จะเล่นเร็วนิดนึงมีเลโดเรมีมีมีทีนี้เราจะเห็นว่าจังหวะที่1มีแล้วก็โดจะเล่นพร้อมกันกับอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นมีเลโดเรมีมีมีเห็นไหมครับมันจะมีเล่นตัวโน้ตที่เล่นพร้อมกันอยู่นะครับแล้วก็มีตัวโน้ตที่เล่นเดี่ยววิธีการให้เราสังเกตตรงนี้ก่อนให้ฝึกไปทีละห้องนะครับมันกลายเป็นมีเลโดเรมี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 เลโดเรมีมีมีให้เริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับช้าๆก็จะใช้ต่อมานะครับตัวนี้นิ้วนางขึ้นมาเป็นสาย6ช่อง3เสียง G นะครับเล่นพร้อมกันเล่นเดียวเรเรเรแล้วก็มีซอนซอนเล่นพร้อมกัน3สาย5แล้วก็0ก็คือสายเปิดสาย1มันก็เลยกลายเป็นห้องนี้เล่นเหมือนกันมีเลโดเลมีมีมีสุดท้ายเรเรมีเรโดนะทีนี้เบสมันเป็น G แล้วนะครับนะครับอันนี้ก็คือวิธีการฝึกเพราะฉะนั้นพี่ปุ้ยอยากให้น้องๆทุกคนลองทำความเข้าใจแล้วก็ดูแท็บแล้วก็หัดเล่นเอาไปทีละโน้ตเลยนะเพราะว่าโน้ตมันไม่เยอะนะครับเราต้องฝึกจากช้าๆแบบนี้ก่อนก็หวังว่าคงจะพอเป็นแนวทางในการเล่นได้อันนี้ก็คือสิ่งที่พี่ปุ้ยนำมาฝากในตอนนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบใจแล้วก็อยากให้พี่ปุ้ยทำแท็บแล้วก็เอามาสอนในลักษณะเป็นเพลงง่ายๆแบบนี้อีกก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยหรือใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้นะครับพี่ปุ้ยก็จะได้เอาไปปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนะครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในช่องของพี่ปุ้ย Peter GBF นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนสนุกและมีความสุขกับการเล่นกีตาร์ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ